ียกได้ว่าตอนนี้ปี่กลองเริ่มดังแล้วนะครับเพราะว่ายิ่งใกล้เวลาที่จะมีการเปิดสมัยประชุมสภาเท่าไหร่กลุ่มการเมืองต่างๆก็ออกมาแสดงจุดยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกรณีพรบนิรโทษกรรมซึ่งรัฐบาลเนี่ยจะนำเข้าพิจารณาเป็นเรื่องแรกในวันที่7สิงหาคมซึ่งเป็นวาระการประชุมปกติซึ่งงานนี้เนี่ยกลุ่มผู้ที่คัดค้านหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีกลุ่มของอดีตองค์กรพิทักษ์สยามซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะเสนาธิการร่วมก็ได้นัดชุมนุมตั้งแต่วันที่4ในว่าจะปกป้องในว่าจะเข้าไปต่อต้านทีนี้เนี่ยฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยประเมินการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นยังไงบ้างซึ่งจากข่าวที่ออกมาในรอบ 1-2 วันวันนี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพวกคีย์แมนของพรรคและเป็นบางส่วนก็เป็นคีย์แมนรัฐบาลประเมินกันแล้วว่าตัวเลขการชุมนุมเนี่ยเขาให้มากกว่าจากหน่วยข่าวของรัฐบาลเช่นสันติบาลหรือสมช.หรือหน่วยข่าวทางทหารตำรวจซึ่งที่ผ่านมามักจะเกิดปัญหาว่าตัวเลขต่ำกว่าความเป็นจริงทุกม็อบแหละสันติบาลตำรวจแล้วก็จะประเมินต่ำเพื่อให้รัฐบาลสบายใจแต่ความจริงถ้าหากให้หน่วยงานพวกนี้ประเมินและรายงานตัวเลขตรงมาเนี่ยข้อมูลจะชัดแต่ที่ผ่านมาอดีตผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานเหล่านี้จะกดตัวเลขลงแต่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยดูแล้วประเมินจากสถานการณ์จริงและที่ผ่านมาเมื่อปลายปีที่ผ่านมาม็อบองค์การพิทักษ์สยามที่เคยชุมนุมตอนนั้นก็ทางรัฐบาลก็ประกาศใช้พรบมั่นคงออกมาเลยซึ่งบางฝ่ายตอนนี้ก็มีบางกระแสโจมตีว่ารัฐบาลใช้พรบตัวนี้ก่อนเหตุการณ์หรือเปล่าแต่ว่าความจำเป็นของรัฐบาลและความชอบธรรมที่รัฐบาลจะเป็นต้องใช้มีเพราะในกรณีของม็อบเซไอที่เมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยนำมาใช้ปุ๊บเนี่ยโอเคมันควบคุมสถานการณ์ได้อะไรมันไม่บานปลายตรงนี้เป็นความชอบธรรมของเขารัฐบาลมองเห็นเลยครับซึ่งทั้งหมดยังอยู่ที่การประเมินครับการที่คนบอกนอกจากนี้ในการชุมนุมครั้งนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายกับการชุมนุมของคนเสื้อแดงเหมือนกันนะครับก็มีการระดมคนมามีการปลุกกระแสมันเป็นระยะในการตั้งเวทีย่อยครับจนนับวันมาถึงเวทีใหญ่แล้วก็มีพรรคการเมืองสนับสนุนอย่างประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นจุดที่เหมือนนอกจากนี้เนี่ยยังมีการเคลื่อนไหวของผู้กองภูเข็มพระเอกทรงกลดชื่อจูผลที่มีการจัดตั้งกองกำลังฝึกซ้อมที่สนามหลวงซึ่งคล้ายๆครับว่าเคยมีคนหนึ่งทำอย่างนั้น คนนั้นก็คือเสือแดงทำให้งานนี้รัฐบาลต้องประเมินหนักกันไว้ดีกว่าแก่ในมุมของรัฐบาลเพื่อไทยชุดนี้เพราะบทเรียนของรัฐบาลเพื่อไทยในอดีตคือพลังประชาชนเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาแล้วเขาเลยไม่ประมาทและกรณีที่เคยทำจัดการควบคุมการชุมนุมสมัยของม็อบเสือไอ้เนี่ยก็ทำแล้วก็ค่อนข้างได้ผลคือมุมที่คำว่าได้ผลในที่ผมพูดเนี่ยคือรัฐบาลประเมินเองว่าสิ่งที่ตัวเองทำได้ผลดีไม่โดนด่าการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามกฎของบ้านเมืองซึ่งไม่โดนนานาชาติโจมตีแล้วก็ไม่โดนกระแสคนอื่นกระแสในสังคมโจมตีมากนะรัฐบาลจึงคิดว่ามันถึงเขาจะเป็นที่ต้องใช้และอย่างเนี้ยครั้งก่อนเนี่ยคนที่บัญชาการหลักเนี่ยคือคุณเฉลิมครับแต่ครั้งนี้คุณเฉลิมไม่ได้อยู่ในสถานะรองนายกที่จะประชาการตรงนี้จะมีปัญหาไหมคิดว่าคงไม่นะครับเพราะว่ารองนายกด้านความมั่นคงคือพลตำรวจเอกประชาพรมนอกที่มารับงานแทนร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ย คิดว่าน่าจะควบคุมสถานการณ์ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าระดับผู้บังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะดูแลการชุมนุมเนี่ย1ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ2ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่ง2ท่านนี้เคยดูแลม็อบเสียอ้ายมาแล้วซึ่งก็ไม่มีปัญหาและก็ได้ผลตามที่แกนนำรัฐบาลประเมินไว้ซึ่งผมในความคิดเห็นผมแล้วก็จากประมวลข่าวสารที่ออกมาในรอบวันสองวันมาเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงพรุ่งนี้ประกาศแน่นอนครับแล้วก็สองคนนี้จะเป็นคีย์แมนหลักในการควบคุมสถานการณ์เรียกได้ว่างานนี้เหตุการณ์จะเดินทำนองเดียวกับเมื่อครั้งการชุมนุมขององค์การพิทักษ์สยามไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของผู้ชุมนุมหรือกลุ่มของรัฐบาลเองนะครับแต่ทีนี้ต้องมาดูกันว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยฝั่งรัฐบาลจะทั้งได้ใช้ชนะทางการเมืองกินแต้มรวมถึงใช้ชนะทางมวลชนหรือเปล่าต้องดูครับว่าฝ่ายองค์การพิทักษ์สยามหรือว่ากองทัพประชาชนเนี่ยจะพลิกเกมยังไง